สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์2567มานำเสนอครับมาตรา112สกดทักษิณปิดช่องตลบหลังอำนาจเก่าทำท่าว่านักโทษเทวดาชั้น14ทักษิณชินวัตรจะได้กลับบ้านจันทร์สองล่าไม่ติดคุกสักวันชักจะไม่ง่ายเสียแล้วเมื่ออัยการสูงสุดและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยอัยการสูงสุดเตรียมอายัด ตัวทักษิณต่อกรมราชทัณฑ์หากได้รับการพักโทษระหว่างวันที่18กุมภาพันธ์นี้เพื่อเตรียมดำเนินคดีฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมจากกรณีให้สัมภาษณ์นิตยสารไทม์ที่ประเทศเกาหลีพาดพิงสถาบันเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2552เนื่องจากมีรายงานว่ามีชื่อของนายทักษิณเป็นหนึ่งในนักโทษกรณีพิเศษพร้อมกับผู้ต้องขังรายอื่นอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นชอบพักโทษอย่างไรก็ตามในส่วนของขั้นตอนการดำเนินคดีและกฎหมายอัยการสูงสุดอาจขออายัด ตัวในวันที่พักโทษออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อสั่งฟ้องและให้ศาลพิจารณาให้ประกันตัวหรือจำคุกเพื่อต่อสู้คดีต่อไปหรืออาจจะสั่งยกฟ้องหลังทักษิณยื่นขอความเป็นธรรมให้พิจารณาคดีอีกครั้งหลังอัยการสูงสุดเคยสั่งฟ้องไปแล้วเมื่อวันที่19กันยายน2559หากเป็นเช่นนั้นก็ได้กลับบ้านพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกและอดีตทนายความนายทักษิณแสดงความมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่านายใหญ่เมื่อได้พักโทษจะได้กลับบ้านไม่ถูกอายัด ตัวแต่อย่างใดซึ่งก็ต้องดูว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่แต่ในมุมการเมืองหาได้มองเช่นนั้นไม่และมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาหากสมมติว่าท้ายสุดทักษิณถูกดำเนินคดีฐานความผิดมาตรา112ไม่เพียงจะสุ่มเสี่ยงมิได้สู่อิสรภาพและกลับบ้านแบบเท่ๆแล้วยังกระทบไปถึงจุดยืนและเสถียรภาพของพรรคเพื่อไทยต้องสั่นคลอนตามหรือไม่โดยเฉพาะข้อเรียกร้องในเรื่องการนิรโทษกรรมที่กำลังเป็นประเด็นสังคมในขณะนี้ว่าจะเหมารวมคดีมาตรา112หรือไม่ภายใต้การขับเคลื่อนของพรรคก้าวไกลและองค์กรเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศเพราะมีคนในกระบวนการถูกดำเนินคดีและสูญสิ้นอิสรภาพมาจากปมมาตรา112หลังพรรคเพื่อไทยนำโดยแพทองธารชินวัตรบุตรสาวนายใหญ่ประกาศไม่แตะต้องมาตรา112รวมถึงรัฐบาลเศรษฐาทวีสินก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา1และมาตรา2และหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันล่าสุดภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจุดยืนเรื่องมาตรา112ของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรหลังสภาตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจะนำมาตรา112มารวมหรือไม่ว่าจุดยืนของเราคือเรื่องอะไรที่มีความอ่อนไหวที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่และยังมีความเห็นต่างต้องหาข้อสรุปให้ได้ก่อนถ้ายังหาข้อสรุปไม่ได้ไม่ควรหยิบยกขึ้นมาพรรคเพื่อไทยชัดเจนจะเห็นว่าในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเราจึงไม่แตะเรื่องมาตรา112จนกว่าทุกอย่างจะชัดและเชื่อว่าถ้ายังคงเป็นเช่นนี้ไม่ควรไปแตะต้องเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นอกเหนือการเมืองเมื่อสภาพสังคมเป็นเช่นนี้ไม่ควรหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาและไปกระทบกระเทือนสถาบันผมเคยตอบกระทู้ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ถามในเรื่องนี้ว่าทำไมต้องไปหมกมุ่นเรื่องนี้ทำไมไม่มาสนใจเรื่องที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนแต่กรณีของภูมิธรรมให้ความเห็นนั้นก่อนที่เรื่องมาตรา112ของนายใหญ่จะกลับมาเป็นประเด็นจึงต้องดูว่าสุดท้ายหากถูกสั่งฟ้องจริงเพื่อไทยจะมีท่าทีอย่างไรเปลี่ยนจุดยืนหรือไม่หรือจะแกล้งหลับหูหลับตาปล่อยเกียร์ว่างให้พรรคก้าวไกลออกหน้าทั้งในชั้นกรรมาธิการหรือพิจารณากฎหมายในสภาเพื่อให้ทักษิณได้รับประโยชน์ทางอ้อมไปหรือไม่
เช่นเดียวกับพนิษฐ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ออกมาโทษสภาว่าหากทักษิณถูกดำเนินคดีมาตรา112มีเหตุจูงใจทางการเมืองก็จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยยังมีการประเมินว่าการดำเนินคดีมาตรา112แก่นักโทษเทวดายังเป็นการช่วยลดกระแสสังคมไม่ให้ออกจากการควบคุมตัวจากเรือนจำมาง่ายๆที่มองว่าทำตัวเสมือนอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมโดยมีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ติดตามเรื่องนี้สะสมพลังรอวันสถานการณ์จุดติดและหากมีสถานการณ์อื่นๆเข้ามาแทรกเช่นยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกเดินตามโมเดลพี่ชายก็อาจกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้พรรคเพื่อไทยแพ้ทั้งกระดาษก็เป็นได้และลามไปถึงผู้มีอำนาจนอกจากนี้ยังมีการประเมินว่าต้องการล่ามโซ่ตรวนด้วยคดี112เพื่อจับทักษิณเนื่องจากผู้มีอำนาจเก่ายังไม่ไว้วางใจนายใหญ่แม้ว่าจะกลายมาเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเหลืองอำนาจแทรกแซงทุกองค์กรทุจริตคอร์รัปชันเมื่อสถานการณ์ข้างหน้าเปลี่ยนเช่นในอนาคตพรรคส้มชนะเลือกตั้งได้ส.ส.เข้ามาในสภาจำนวนมากอาจทำให้ทักษิณตลบหลังผู้มีอำนาจร่วมรัฐบาลได้ทุกเมื่ออย่างที่เคยหักหลังคนในเครือข่ายมาหลายกรณีสอดรับกับการให้สัมภาษณ์ของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้นำทางจิตวิญญาณและนายทุนพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่20พฤศจิกายน66หลังยอมรับเคยพบทักษิณที่เกาะฮ่องกงช่วงจัดตั้งรัฐบาลรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดที่สุดที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลแต่ก็เข้าใจข้อจำกัดของพรรคเพื่อไทยดังนั้นถึงแม้จะเสียใจแต่สำหรับผมพรรคเพื่อไทยคือมิตรและทางออกที่จะทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต้องมี2พรรคนี้ฝากถึงเพื่อนในพรรคก้าวไกลและแกนนำพรรคเพื่อไทยด้วยอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือคุณทั้ง2ยังตอกย้ำอีกครั้งผ่านการสัมภาษณ์ในรายการปาเต็ดทอล์กเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์67ตอน1ว่าถามว่าผมโกรธแกนนำเพื่อไทยไหมโกรธนะเสียใจนะแต่ถ้าเกิดแกนนำพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะกลับมายืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยผมนึกเหตุผลที่จะไม่ต้อนรับพวกเขาไม่ออกหัวหน้าคณะก้าวหน้ากล่าวด้วยเหตุผลทางการเมืองเหล่านี้ผู้มีอำนาจจึงต้องล่ามโซ่ทักษิณด้วยคดีมาตรา112ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ